มาดูอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นประโยชน์มากๆกับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับวันนี้มีการจับมือกันระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกรมประชาสัมพันธ์ครับเขาลงนามความร่วมมือผลิตสื่อความรู้สุขภาพสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแล้วก็บริการของภาครัฐผ่านทางรายการใหม่ชื่อว่าวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ไม่ใช่เฮลท์แบบวัยรุ่นเฮลท์นะแต่เป็นเฮลท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่าสุขภาพนั่นเองวิถีใหม่สไตล์เฮลท์จะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในส่วนภูมิภาคครับทุกวันจันทร์เวลา 9:00 น.โดยจะเริ่ม1พฤษภาคมนี้ครับโดยวันนี้นะครับทางด้านนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนเพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสิ่งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัยให้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจต่อไปถึงคนในครอบครัวและไปถึงชุมชนให้เข้มแข็งครับโดยทางสบส.จะให้การสนับสนุนข้อมูลเนื้อหาแล้วก็ผลิตรายการในชื่อวิถีใหม่สไตล์เฮลท์โดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพรวมถึงข้อมูลบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับขณะที่ฝากฝั่งกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานหลักๆจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเรื่องของ Health Literacy นะครับนั่นคืองานหนึ่งส่วนที่เหลือจากนั้นทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งหมดที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคในการไปรับบริการสุขภาพนะครับหรือเรื่องของภาคประชาชนเองในการที่ประชาชนจะรู้เรื่องอะไรที่อสม.จะเป็นคนสื่อสารต่อนะครับรูปแบบการสื่อสารเนี่ยเนื้อหาสาระที่เราเองกับกรมประชาสัมพันธ์ได้ช่วยกันในการที่จะเกลาภาษาให้เป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจแล้วก็จะดำเนินการทั้งออกอากาศในลักษณะของแอร์วอร์คือภาพกว้างแล้วก็อสม.เองก็ลงระดับพื้นที่นะครับก็จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดียังไงต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลครับส่วนทางภาคฝั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านก็บอกว่ารายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์เนี่ยจะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในส่วนภูมิภาคนะครับทุกวันจันทร์ 9:00 น.ครับจะเริ่มต้นจันทร์ที่1พฤษภาคมนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะขยายผลออกไปในวงกว้างครับ NVT ในภูมิภาคทั้ง4แห่งเราผลิตรายการด้วยภาษาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเหนือก็อู้กำเมืองอีสานก็ว่าวลาวใต้ก็แหลงใต้ภาคกลางก็เป็นภาษาแบบภาคกลางทำให้มีพี่น้องประชาชนติดตามทีวีภูมิภาคค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ฟังเรื่องราวจากพี่น้องที่เป็นคนภูมิภาคเดียวกันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ถูกยัดเยียดจากส่วนกลางวันนี้เราได้มีรายการขึ้นมาใหม่อีกรายการหนึ่งชื่อจะเริ่มออนแอร์ในวันที่1พฤษภาคมนี้ทุกวันจันทร์ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปออกอากาศทาง NBT ภูมิภาคถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมประชาสัมพันธ์และก็ขอยืนยันกับพวกท่านทุกๆคนว่าพวกเราจะตั้งใจทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มกำลังความสามารถขอบพระคุณครับ